ได้ครับครับสวัสดีครับพระคุณเจ้าวีระเดชนะครับก็พระคุณเจ้าก็เดินทางมากับเรานะครับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับอยากจะให้พระคุณเจ้านะได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับการมาร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกในครั้งนี้ครับขอเชิญครับครับก็พ่อขอสวัสดีทุกคนที่ติดตามการไลฟ์สดของพ่ออนุพันธ์และก็ขอต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่บรรยากาศของงานชุมนุมเยาวชนโลกที่ลิสบอนนะแต่ทีนี้เวลานี้เราอยู่ที่มิสซังหนึ่งเขาเรียกว่ามิสซังเลเรียนะก็ตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงก็ประทับใจนะสถานทูตไทยก็มาต้อนรับพวกเราที่สนามบินจากนั้นพวกเราก็จากลิสบอนเดินทางมาที่ฟาติมาพวกเราก็แสวงบุญก็ส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มพวกเรา83คนนี้ไม่เคยมาฟาติมานะนับว่าเป็นครั้งแรกและก็ทุกๆคนก็ได้แสวงบุญเต็มที่ก็คือสวดภาวนาร่วมมิซาแล้วก็ไปจาริกเดินไปดูหมู่บ้านฟาติมาไปเยี่ยมบ้านของนักบุญฟรังซิสโกและก็ยาชินทาแล้วก็ไปดูบ้านของซิสเตอร์ลูเชียนะแล้วก็พวกเราก็ยังได้มีโอกาสไปสวดภาวนาที่หลุมศพของทั้ง3คนนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมสวดภาวนาตรงที่แม่พระประจักษ์มาเราเรียกว่าวัดน้อยและไปร่วมมิซาที่วัดพระตรีกภาพซึ่งวันหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสร่วมมิซาด้วยกันกับเยาวชนที่มาประจำอยู่ที่มิสซังเลเรียนะประมาณ 6-7,000 คนนะเราร่วมมิซาด้วยกันซึ่งประทับใจตรงที่ว่าวัดพระตรีกภาพนี้เขาสร้างใหญ่มากเพื่อให้สามารถบรรจุคนได้ 6-7,000 คนได้นะแล้วก็แน่นอนพวกเราก็มีความสุขกับการซื้อรูปพระซื้อของที่ระลึกต่างๆจากฟาติมาพวกเราก็มุ่งมาที่วัดหนึ่งเราเรียกว่าโปรโตเดอมอสนะซึ่งเป็นวัดที่ต้อนรับกลุ่มคนไทยเราและก็กลุ่มประเทศรัสเซียกลุ่มประเทศกาโปเวเรเดและก็ประเทศอื่นๆด้วยนะก็เขาต้อนรับเราด้วยการให้พวกเราเนี่ยไปนอนตามบ้านสัตบุรุษนะบ้านละ2คน4คน5คนบ้างแต่ทว่าพวกเราสิ่งที่พวกเราได้คุยกันก็คือว่าทุกๆครอบครัวนั้นให้การต้อนรับเราดีมากเราเห็นถึงวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีของชาวโปรตุเกสนะที่เขาเป็นมิตรมากเลยนะแล้วก็เขามีความเป็นห่วงเป็นใยพวกเรามากแล้วก็ประทับใจกับพ่อเจ้าวัดนะชื่อคุณพ่อโจเซฟก็ต้อนรับพวกเราอย่างดีประทับใจกับบรรดาอาสาสมัครนะซึ่งเป็นทั้งแม่บ้านและก็เยาวชนที่คอยมาดูแลพวกเราแล้วก็ในช่วงที่พวกเราอยู่ที่ปอร์โตเดมอสนี้พวกเขาก็ให้พวกเราได้ทำกิจกรรมนะดังเช่นเดินไปแสวงบุญเทพฟาติมาประมาณ 5-6 กิโลพวกเราก็เดินออกแต่เช้าเลยแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ให้เราได้รู้จักประวัติศาสตร์ของเมืองของเขาก็คือให้เราไปตามฐานต่างๆแล้วเขาก็จะมีการให้คำถามให้ความรู้ให้กิจกรรมแก่พวกเรานะซึ่งก็ถือว่าได้ประโยชน์มากมาวันนี้นะครับเป็นวันถือว่าเป็นวันชุมนุมเยาวชนเพื่อต้อนรับเยาวชนจากหลายๆประเทศที่มารวมกันในมิสซังเลเรียนะซึ่งแน่นอนเยาวชนหลายๆประเทศก็ไปรวมกันตามมิสซังต่างๆทั่วประเทศโปรตุเกสแต่ทีนี้สำหรับเราคนไทยก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของมิสซังเลเรียนะซึ่งมิซาวันนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาเนี่ยพวกเรามาร่วมมิซานี้ก็คนที่เป็นพิธีกรก็บอกว่าขอต้อนรับเยาวชนทั่วโลกจากประมาณ50ประเทศที่มิสซังเลเรียเนี่ยต้อนรับนะจากประมาณ50ประเทศนะแล้วก็เราก็ได้ร่วมมิสซาด้วยกันทานอาหารจากนั้นในเวลานี้ณเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ให้พวกเราแต่ละประเทศเนี่ยไปตามจุดต่างๆทั่วเมืองเลเรียนะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ดูได้ร่วมกิจกรรมของเขาดังเช่นบางฐานก็เป็นคอนเสิร์ตของเยาวชนนะบางฐานก็จะเป็นฟังเพลงวัดในวัดแล้วก็แต่ที่น่าประทับใจก็คือ
จะมีบางฐานที่ตั้งศีลมหาสนิทให้ทุกคนเข้ามาเฝ้าศีลหรือว่าบางฐานก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องแม่พระเพราะฉะนั้นดูแล้วก็เห็นว่าพระศาสนาจักรในประเทศโปรตุเกสนี้เขาเตรียมการดีมากโดยเฉพาะสำหรับงานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งนี้นะเขาเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จัดงานเหมือนกันแต่ละมิสังอื่นๆก็ทำคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็คนไทยเยาวชนไทยเราได้มาที่นี่ก็ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเขานะแล้วก็พวกเราเองก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์มากและเป็นการชุมนุมเยาวชนโลกที่มีประโยชน์มากที่มีคุณค่าคือไม่ใช่ว่ามาเที่ยวหรือแสวงบุญแต่มาเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาของเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะประทับใจมากก็คือเห็นเยาวชนจากทั่วโลกจากหลายๆประเทศที่พวกเขาเดินไปถือสายประคำสวดภาวนาไปด้วยกันหรือว่าพวกเขาพยายามที่จะร้องเพลงวัดสรรเสริญแม่พระหรือพวกเขาพยายามที่จะสนุกสนานสร้างบรรยากาศนะก็ทำให้เราเห็นว่าโลกของเราหรือพระศาสนาจักรนี้ก็ยังมีความหวังนะที่เราคิดว่าหลายๆคนหรือว่าทุกวันนี้หลายคนบอกว่าไม่มีศาสนาแต่ถ้าว่าเราเห็นคนรุ่นใหม่เยาวชนทุกวันนี้เขายังคงยึดมั่นในพระเป็นเจ้านะเขายังเป็นคนที่มีความเชื่อมีความหวังและมีความศรัทธาเป็นพิเศษโดยเฉพาะต่อแม่พระสังเกตได้จากการที่เขาพากันไปสวดสายประคำที่ฟาติมานะเอาล่ะพ่อก็ขออัปเดตให้พวกเราฟังเพียงแค่นี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับพระคุณเจ้าครับสวัสดีครับ